ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel และเพจพลังปราณพลังชีวิตการเข้าไปหาต้นทางของพลังงานชีวิตนั่นคือการเข้าไปดูลมหายใจนะคะคราวที่แล้วเราได้ฝึกเข้าไปรับรู้บทบาทของกระบังลมที่มีผลต่อการหายใจแนบแน่นไปกับปอดแล้วที่จะช่วยขยายปอดไปทางด้านข้างเมื่อหายใจเข้าผีเสื้อขยายปีกไปทางด้านข้างและหายใจออกกระบังลมที่มีลักษณะเป็นล่มชูชีพหุบปีกผีเสื้อเข้ามานะคะคราวนี้เราจะไปดูที่ต้นทางที่ประตูของจมูกนั่นก็คือปลายจมูกนะคะมันจะทำให้เรานั้นสังเกตลมหายใจได้ละเอียดและมีลมหายใจที่ยาวมากขึ้นค่ะนั่งตัวตรงสันหลังตรงอย่างที่เราเคยฝึกกันมาในคลิปที่แล้วนะคะจัดกระดูกรองนั่งของเราให้เป็นแนวเดียวกับสันหลังยาวขึ้นมาตั้งแต่หลังล่างหลังกลางหลังบนหัวไหล่คอไปจนถึงปลายสุดของกะโหลกศีรษะคางเป็นแนวเดียวกับพื้นผ่อนคลายหัวไหล่และใบหน้าค่อยๆปิดเปลือกตาลงวางมือไว้เบาๆท่านอาจวางมือไว้ที่ช่องท้องหรือวางไว้ที่หน้าตักก็ได้นะคะจากนั้นขอให้ท่านค่อยๆไปดูรับรู้ลมหายใจเข้าที่ปลายจมูกเป็นเพียงผู้ดูลมหายใจเข้าที่ปลายจมูกเท่านั้นไม่มีการปรุงแต่งใดๆนะคะเข้าไปสัมผัสความรู้สึกเย็นๆที่ลมหายใจเข้าหรือความรู้สึกสดชื่นในลมหายใจเข้าจากนั้นขอให้ท่านไปตามดูลมหายใจออกท่านจะพบอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั่นคือความรู้สึกอุ่นๆในลมหายใจออกนะคะมันตามดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกสังเกตความแตกต่างไปเรื่อยๆขอให้ท่านเฝ้าดูสักประมาณ5รอบถึง8รอบลมหายใจและขอให้ท่านถอนจิตออกมาจากการสังเกตลมหายใจที่ปลายจมูกไปสังเกตช่องท้องช่วงหน้าอกที่เกี่ยวพันกับกระบังลมที่สยายปีกออกในลมหายใจเข้าและผีเสื้อหุบปีกลงมาในลมหายใจออกมันทำเช่นนี้ทุกบ่อยทุก 1-2 ชั่วโมงกลับมาสำรวจลมหายใจความเย็นๆที่ปลายจมูกในลมหายใจเข้าและความอุ่นๆในลมหายใจออกนะคะมันฝึกไปด้วยกันนะคะหายใจให้เป็นและท่านจะพบพลังปราณในชีวิตของท่านค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ